พอมีมาตรการต่างๆออกมาจากภาครัฐแน่นอนว่าก็มีนัยยะทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อตัวเลขของเงินเฟ้อค่ะก่อนหน้านี้เรามีมาตรการนะคะที่จะมาลดภาระหรือว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของจากทางภาครัฐบาลกันด้วยนะคะเลยอาจจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของเงินเฟ้อของบ้านเรากันด้วยวันนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์โดยคุณภูสิทธิ์รัตนกุลมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์2564เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีการปรับตัวลดลง 1.17% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่12นับตั้งแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้เริ่มส่งผลต่อไทยในเดือนมีนาคมปีก่อนค่ะได้รับปัจจัยกดดันนะคะจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564ซึ่งยังไม่น่าเป็นห่วงประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดนะคะโดยเฉพาะข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวและผักสดลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและฐานราคาที่ต่ำกว่าจากปีก่อนค่ะรวมทั้งมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ช่วยเหลือค่าของชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจยังออกมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมามีแนวโน้มขยายตัวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะโดยเขามีการมองด้วยนะคะว่าเดือนมีนาคมเงินเฟ้อยังคงหดตัวอยู่จากในเรื่องของมาตรการค่าของชีพราคาข้าวสารที่ยังต่ำกว่าปีก่อนขณะที่ราคาน้ำมันในปีนี้ค่ะอาจจะผันผวนบ้างตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแต่ว่ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งปีนี้เลยดังนั้นนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขามีการคาดการเงินเฟ้อในปีนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7 ถึง 1.7% โดยมีค่ากลางนะคะอยู่ที่ 1.2% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่มาตรการลดค่าของชีพของภาครัฐยังคงไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขในเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าทางด้านของที่ประชุมกกพ.เขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนยังคงตรึงค่า FT กันอยู่ดังนั้นค่าไฟจะยังไม่ปรับขึ้น4เดือนนะคะก็คือจะอยู่ที่ราคาหน่วยละ3.61 บาทต่อไปอีก4เดือนด้วยค่ะก็ต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะให้กับประชาชนเพิ่มเงินในมือนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นสามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ